สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ก็พนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะนะครับขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการชุมนุมของท่านในวันนี้วันที่1มีนาคม2567เวลา 17:00 น.ณ เวลาสถานที่ตรงนี้นะครับสถานที่ตรงนี้เราออกบริเวณรวมตัวควบคุม150เมตรก็มารวมตัวกันทีละคนตกต่ออยู่ในเขตพระบรมราชวังนะคะเราไม่หยุดด้วยนะคะโอเมนูที่มีการชุมนุมเด็ดขาดข้ามไปใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าผมอยู่นี่ล่ะก็เดี๋ยวจะให้ยืนชิดตรงนั้นนะครับยังไม่ที่อยู่พระราชวังที่เป็นรอพระราชวังโอเคครับครับผมรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะมีตัวแทนใช่พระราชวังรับหน้าที่กับกลาโหมใช่ครับผมอยู่ฝั่งสำราญครับผมไม่เข้าไปในรัศมี150เมตรที่พี่ประกาศโอเคครับอย่าพึ่งประกาศถ้ามันยังไม่ถึงครับโอเคโอเคครับรู้เรื่องแจ้งเพื่อทราบโอเคครับดูจากคุณสมบัติที่มีนายทุนมียศข้างหน้าเขาดูจากนามสกุลดิ้นแกดิ้นจากแกนามสกุลคลังแสงมีสภาวิเยอะอยู่มากเขาเลยให้แกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนถ้าแกนามสกุลสมุทรหรือดินสอแกอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ถ้าเกิดแกนามสกุลคลังแสงเหมาะแก่การเรื่องการโอ้โหเกินนายทหารหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าอยู่ดีๆคุณสุทินคลังแสงมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อย่างไรก็น่าเห็นใจแต่ท่าทีของท่านลักษณะของท่านท่านมีลักษณะเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูแต่กรุณาอย่าเป็นมิตรกับเพื่อไทยอย่าเป็นมิตรกับพรรคสินให้มากให้เป็นมิตรกับประชาชนให้มากคุณสุทินคลังแสงเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ร่วมกับสปปส.และกองทัพธรรมเดินเท้าไปที่กระทรวงกลาโหมสนามหลวงเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาดินแดนและทรัพยากรของชาติร่วมกันหนังสือระบุว่าการลากเส้นเขตแดนทางทะเลเส้นเขตไหลทวีปที่จะทำโดยประเทศกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยลากผ่านกึ่งกลางของเกาะกูดจังหวัดตราดของประเทศไทยทั้งที่เกาะกูดจังหวัดตราดนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยโดยไม่มีข้อโต้แย้งอันใดตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามข้อส.1907หรือพ.ศ.2450หรือสัญญารอ.ศ.125ข้อ2ที่ระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงห์ลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามประเทศไทยควรยึดมั่นในสัญญาฝรั่งเศสสยามเป็นสำคัญที่สุดโดยยึดถือเป็นส่วนที่สัญญาหลักในการสร้างอธิปไตยซึ่งมีความชัดเจนในตัวอธิปไตยที่สำคัญของไทยอยู่แล้วการลากเส้นเขตแดนทางทะเลของประเทศกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นการล่วงละเมิดดินแดนของประเทศไทยทำให้เกิดข้อพิพาทเรื่องดินแดนทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อสิทธิ์ในทรัพยากรทางทะเลและดินแดนเกาะกูดที่สำคัญของประเทศไทยเพราะเส้นเขตแดนฝ่ายกัมพูชานั้นลากรุกรานมายังดินแดนไทยที่มีเกาะกูดและแหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญรัฐบาลไทยภายใต้การบริหารงานของนายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นไปจัดทำข้อตกลงร่วมใน MOU 44กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาทันทีทั้งที่รัฐบาลควรยืนยันเรื่องดินแดนของประเทศไทยอย่างหนักแน่นตามเอกสารสัญญาร.ศ.125การจัดทำข้อตกลงหรือ MOU ที่เกิดขึ้นภายหลังสนธิสัญญาร.ศ.125ต้องยึดสนธิสัญญาร.ศ.125เป็นสัญญาประธานการที่ข้อตกลงร่วมไปยอมรับเส้นแบ่งแดนใหม่ที่ถูกกัมพูชาเขียนขึ้นเองถือเป็นการทำลายหรือแยกดินแดนไทยกรณีดังกล่าวประชาชนชาวไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การสูญเสียดินแดนรวมทั้งแหล่งพลังงานที่สำคัญทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาโดยตลอดและได้เฝ้าติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเมื่อปรากฏว่าสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาเดินทางมาเยี่ยมนักโทษไทยทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษชั่วคราวถึงประเทศไทยและได้เชิญนางสาวแพรทองทานชินวัตรไปร่วมการประชุมที่ประเทศกัมพูชาในเดือนมีนาคมทำให้เรามีความวิตกกังวลว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการจัดการผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองครอบครัวโดยเอาผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศไทยไปตกลงเจรจากันเป็นการส่วนตัวเนื่องจากจุดเริ่มต้นในการรับรองและจัดทำ MOU 44มาจากรัฐบาลในยุคนช.ทักษิณชินวัตรในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นกระทรวงที่ควบคุมความมั่นคงของชาติและบังคับบัญชากองทัพจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงและควรรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติในทุกเส้นทางโดยยึดหลักสนธิสัญญาร.ศ. 125
ที่บุรพามหากษัตริย์ไทยและเหล่าทหารกล้าพลีชีพเพื่อรักษาไว้กว่าจะได้มาซึ่งดินแดนที่เป็นของประเทศไทยเป็นสำคัญโดยท่านต้องให้มิติความสำคัญของความมั่นคงทางเขตแดนมากกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นระหว่างครอบครัวบางครอบครัวขอเรียกร้องให้ท่านสุทินคลังแสงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงออกและคำนึงถึงความเป็นอธิปไตยไทยอย่างมั่นคงเพื่อจะทำให้ขวัญกำลังใจเหล่าทหารที่พร้อมปกป้องประเทศได้มีขวัญกำลังใจพร้อมรักษาอธิปไตยอย่าปล่อยให้ข้อตกลงอื่นใดทางการเมืองหรือวาระทางการเมืองที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านวาทกรรมพื้นที่ทับซ้อนมาทำลายอธิปไตยของไทยได้ทั้งที่ในทางการทหารจะไม่เกิดพื้นที่ทับซ้อนอื่นใดทั้งสิ้นทางการทหารต้องยึดมั่นเขตแดนหลักของไทยเป็นสำคัญเพียงเส้นแบ่งเดียวตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสไทยรอศ.125เราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการชุมนุมของท่านในวันนี้วันที่1มีนาคม2567เวลา 17:00 น.ณ เวลาสถานีรถไฟเจ้าของการช่องเสียงไปเขาออกบริเวณรวมตัวกัน150เมตรผมก็มารวมตัวกันทีละคน2คนนะคะข้างบังนะคะเรายังติดด้วยนะคะโอ้โหมีการชุมนุมเพื่อเด็กตาข้างไปใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมอยู่นี่แหละก็เดี๋ยวจะให้ยืนชิดตรงนั้นนะครับยังไม่ยังไม่ออกไม่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 ไครับผมรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะมีตัวแทนใช่พระราชวังรับหน้าที่กับกลาโหมใช่ครับผมอยู่ฝั่งสำราญครับผมไม่เข้าไปในรัศมี150เมตรที่พี่ประกาศโอเคครับอย่าพึ่งประกาศถ้ายังถ้ามันยังไม่ถึงครับโอเคโอเคครับรู้เรื่องแจ้งเพื่อทราบโอเคแล้วก็เดี๋ยวแจ้งนิดนึงเราไม่เข้าไปไม่ต้องอย่างไรแล้วทราบแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีส่งตัวแทนเข้าไปที่นั่นไปครับไปไปครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวแจ้งเมื่อคืนรองผู้กับที่ไปคุยกับผมมาแล้วโอเคครับครับรู้เรื่องนะครับครับค่ะเดี๋ยวให้ขบวนเราขึ้นไปด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขึ้นด้านขวานะคะลงคลองนะคะมาดูการขึ้นทางเข้าไปที่ที่เราต้องขึ้นรถไฟนะที่ที่ฝั่งนี้รอนี่นะโอเคเดี๋ยวที่หอมแก้มกันเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านหนึ่งเดี๋ยวเราขยับเราขยับรถเสียงเข้ามาก่อนนี่ผมจะขอที่เป็นขาข้างค่ะแล้วขยับไปทางนี้ก่อนแล้วขยับเดี๋ยวพาเพื่อนไปตามเก็บของจองกันละก่อนขยับไปอีกขยับไปอีกครับขยับนิดนึงค่ะถ้าไม่ได้ต้องขึ้นไปขึ้นต่อไปได้นะคะมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมขออภัยที่ใช้เส้นทางนะคะค่ะขออภัยด้วยนะคะค่ะเป็นทางนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะจะออกมาขึ้นไหวค่ะได้ไปที่ค่ะค่ะพี่น้องขยับนิดนึงค่ะพี่น้องถอยไปค่ะค่ะแล้วลดเครื่องเสียงออกไปค่ะพี่น้องขยับค่ะพี่น้องขยับอีกนิดนึง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 
ี่น้องคะพี่น้องทุกท่านนะคะตามกฎหมายเราจะไม่ข้ามไปนะคะรัศมี150เมตรเราจะไม่ข้ามไปนะคะเราจะหยุดจุดนี้นะคะแต่เดี๋ยวทางน้องต้นพิชิตเพลินมงคลค่ะเอ้ยขอรบกวนท่านนะครับพี่น้องขยับเป็นสองฝ้าฟังนะครับรถถอยหลังมานิดนึงเพื่อเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรไปได้ที่จริงเจ้าที่ตำรวจน่าจะไปจับตรงนั้นนะหรือไม่พี่ก็ต้องไปหาเราเองไม่ข้ามสะพานไปแน่เราก็เคารพระเบียบของการชุมนุมมีเขตพื้นที่150เมตรไม่ไปในพื้นที่เขตพระราชฐานวันนี้มาไม่ได้มาเพราะเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์อะไรวันนี้ต้องชี้แจงพี่น้องที่อยู่ที่นี่รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้เรามีคำถามที่ต้องมาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรามีการสื่อสารมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องตอบคำถามของพี่น้องประชาชนขยับนิดเดียวระบายรถออกแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องครับขยับมานิดนึงเดี๋ยวให้มีการระบายรถออกก่อนเดี๋ยวจะตกค้างมันจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากกว่านะครับรถก็ไม่ต้องถอยมาก็ได้รถก็ตอบให้ด้านหน้ารถตรงนั้นเลยไม่เป็นไรรถตรงนั้นเลยไม่เป็นไรระบายรถนี่ระบายรถนี่ระบายรถนี่ก่อนนะครับไม่ต้องไปข้างหน้าเปิดเส้นทางที่เฉยพี่น้องที่อยู่หน้ารถเอกยังสนิทกันแล้วไงแกก็เลยไม่ค่อยระวังมาวันนี้ชี้แจง 2-3 เรื่องเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์นะครับทำให้เราไม่สบายใจเป็นอย่างมากท่านในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลเหล่าทัพดูแลพี่น้องทหารทั้ง3เหล่าทัพทหารมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศวันนี้กรณีชายแดนไทย5ยึดหลักสนธิสัญญาฝรั่งเศสกับสยามในปี2490-2450หรือร.ศ.125มันมีความชัดเจนอยู่แล้วการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพูดว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันเหมือนไปยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาไปครึ่งหนึ่งใช่ไม่ใช่ดังนั้นท่านในฐานะผู้นำของกระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลความมั่นคงของประเทศชาติดูแลศักยภาพชายแดนดูแลอธิปไตยของประเทศวันนี้ท่านต้องแสดงสภาวะผู้นำของชายชาติทหารในการปกป้องประเทศมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองคุณต้องแยกระหว่างผลประโยชน์ของประเทศชาติอธิปไตยของประเทศชาติแยกออกจากผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือผลประโยชน์ของครอบครัวชินวัตรท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนด้วยท่าทีทางการเมืองของท่านอาจจะไม่เข้าใจความมั่นคงทางอธิปไตยของชายแดนเรื่องนี้ทหารเขาทราบกันดีชายชาติทหารเขาเคารพเขารักษาอธิปไตยเขารักษาเหตุแดนเขาจะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่ไหมชายชาติทหารชายชาติทหารทุกท่านเขาให้สัตย์ปฏิญาณต่อพงษ์ชัยเฉลิมพลต่อความเป็นทหารบอกจะรักษาอธิปไตยของประเทศจะรักษาพื้นดินของประเทศไม่ว่าจะเป็นชายแดนด้านอากาศพื้นที่ทางทะเลก็ทัพเรือพื้นที่บกก็ทัพบกวันนี้กรณีที่มีการกล่าวว่าพื้นที่ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาคือพื้นที่ทับซ้อนนั้นเป็นเพราะกัมพูชาขีดเส้นแดงๆหรือว่าไหลทวีปเพียงประเทศเดียวแล้วขีดมาทับพื้นที่ประเทศไทยเราไปยอมรับพื้นที่ของกัมพูชาได้อย่างไรฝ่ายการเมืองไปยอมรับพี่น้องประชาชนก็คัดค้าน
ที่สำคัญพี่น้องทหารต้องรับการร่วมกับพี่น้องประชาชนเพราะนี่คือพื้นที่ของประเทศไทยคุณจะเอาประโยชน์เป็นตัวตั้งไม่ได้คุณมาเดินทางมาเมืองไทยวันที่7กุมภามาพูดกับฝ่ายการเมืองนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าเอาเรื่องเขตแดนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนได้อย่างไรเขตแดนต้องมาก่อนใช่ไหมชายชาติทหารวันนี้มาสอบถามท่านท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลกองทัพดูแลความมั่นคงดูแลชายแดนจะคำนึงถึงผลประโยชน์หรือคำนึงถึงประเทศชาติกันแน่คุณสุพินทร์คังแสงคุณอธิบายเมื่อวานเป็นอธิบายแบบนักการเมืองไม่ใช่ชายชาติทหารถ้าคุณอธิบายแบบชายชาติทหารในฐานะผู้นำเราทหารคุณต้องบอกว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องชายแดนเอาชีวิตคนแรกถ้าพี่ผู้นำทหารมาต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปอธิบายว่าบริเวณพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นต้องให้กับเขาต่างประเทศเป็นคนเจรจาคุณไปยอมรับได้ไงว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณสุดทิ้งไอ้แสงผู้นำทหารมาต้องบอกพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยสิผู้นำเราทับกันต้องพูดอย่างนี้นี่คุณเป็นผู้กองลูกเสือกันแน่คุณสุทินทร์ยังแสงปภาวะของผู้นำทหารคุณต้องบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมันต้องแสดงจุดยืนเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยก่อนการไปยอมรับว่าพื้นที่ทับซ้อนเหมือนยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของกัมพูชาครึ่งนึงฝ่ายการเมืองเขาต้องการแบบนี้ฝ่ายการเมืองเขาบอกว่าเอาพื้นที่ทับซ้อนเอาพื้นที่เรื่องชายแดนพักไว้ก่อนมาคุยเรื่องผลประโยชน์กันก่อนจะแบ่งผลประโยชน์กันก่อนพูดเรื่องดินแดนมันใช่ไหมมันถูกไหมมันต้องพูดถึงดินแดนก่อนว่าดินแดนเป็นของไทยให้มาคุยเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมแต่วันนี้7กุมภาพันธ์สองประเทศมาบอกว่าแบ่งกราฟกันก่อนเรื่องชายแดนเขตแดนค่อยมาแบ่งกันทีหลังแบบนี้มันผิดขั้นตอนชัดเจนผมถึงตีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องชัดเจนเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดท่านในฐานะผู้นำทหารสามเหล่าทัพคำสั่งคำบอกคำพูดที่บอกว่าพื้นที่โดยนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนมันเป็นเสมือนคำสั่งให้ทหารถอนทัพนั่นเองถ้าบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยมันก็เหมือนคำสั่งให้ทหารรุกเข้าไปรักษาดินแดนใช่ไหมใช่แต่ถ้าบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนทหารปล่อยปฏิบัติเขาก็งงสรุปเป็นของไทยหรือทับซ้อนมันก็เหมือนเป็นคำสั่งของทหารคุณเป็นผู้นำเหล่าทัพทหารเขาจะไม่รบคุณสั่งถอยได้ยังไงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าทีเช่นนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนโดยไม่รู้ตัวคุณสุทินทร์คลังแสงวันนี้มาเพื่อเตือนสติท่านปกติท่านเป็นคนน่ารักสุทินทร์คลังแสงอดีตครูอดีตนักการเมืองจากภาคอีสานเป็นคนน่ารักมากเป็นคนไม่ถือตัวท่านเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมมาอย่างไรตัวท่านเองก็ยังไม่รู้มันก็แปลกใจอยู่ท่านเองก็ยังไม่รู้ว่าต้องมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลทหารเขาทั้งสามเหล่าทัพมันก็น่าเห็นใจท่านอาจจะตกใจเครื่องแบบมองซ้ายมองขวามีแต่ดาวมีแต่มองขุดรอบตัวท่านปกติท่านเป็นครูสอนหนังสือท่านอาจจะแปลกใจแต่พึงสำนึกไว้ว่าเมื่ออยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีมีตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมท่านจะไปดูแลชาวแดนให้มากที่สุดนี่เดียวครับวันนี้มาเพื่อสื่อสารกันมาเพื่อบอกกันที่เห็นใจพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่ข้ามไปไม่ผิดกฎหมายหรอกเราก็แบ่งแยกกัน
ฝั่งนี้ฝั่งใครฝั่งนู้นฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไม่ใช่ชายแดนมันเขตพื้นที่150เมตรยังไงเราก็ไม่ข้ามไปให้ผิดกฎหมายช่วงนี้จะทำให้ผิดกฎหมายทำไมใช่ไหมเราจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลกฎหมายเราจะผิดกฎหมายเองทำไมหรือฝั่งนู้นฝั่งเขมรแท้จริงอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศไทยหัวใจเขมรเลยใจเย็นๆไม่ข้ามไปมาด้วยมิตรไมตรีมาเพื่อตอกย้ำนะครับไม่ต้องขยับมาให้มากเพราะว่าถ้าตัดตีนจริงแค่นี้เอาพวกเราไม่อยู่หรอกแต่เราไม่ตีนจะตีนจะทำไมอ่ะอยู่ทำเนียบปีนทำเนียบง่ายกว่าไม่ใช่หรอจะมาปีนทำไมที่กระทรวงกลาโหมอ่ะคนที่อยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าอยากจะปีนก็ไปทำเนียบวันนี้มาสื่อสารกันเดี๋ยวจะมีตัวแทนเข้าไปพี่น้องครับทำเนียบสูงกว่านี้เลยไปเจอผู้นำบอกครับไหมหรือจะเจอรัฐมนตรีกลาโหมวันนี้ทราบว่ามีการลงนามตัวแทนเหล่าทัพของตัวเหล่าทัพอยู่กันครบที่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมวันนี้เขามีการลงนามอะไรกันสักอย่างรัฐมนตรีก็อยู่ผู้นำเหล่าทัพตัวแทนเหล่าทัพก็อยู่ทุกเหล่าทัพนี่วันนี้มีกองทัพประชาชนมาร่วมด้วยกลายเป็นปีแรกทันทีกองทัพประชาชนและกองทัพธรรมรวมเป็น5เหล่าทัพขอลงนามด้วยได้ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกองทัพประชาชนวันนี้เอาอาหารมาแจกด้วยนะไม่มีอาวุธถ้าจะมีก็มีแต่บ้างไฟที่มาให้รัฐมนตรีกลาโหมทั้งเพื่อบรรจุเข้าไปอยู่ในคลังแสนตามนามสกุลของท่านรัฐมนตรีกลาโหมนามสกุลคลังแสนสะสมอาวุธคลังแสนมากมีบ้างไฟหลายร้อยลำดังนั้นใจเย็นๆครับไม่ข้ามไปพี่น้องทักทายมีน้ำมีท่าเจริญใจครับพี่น้องครับให้น้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลซึ่งกันและกันไม่มีอะไรมากนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่เดี๋ยวจะมีตัวแทนของพวกเราเข้าไปยื่นหนังสือนะครับยื่นเรื่องราวสำนักไปก่อนหน้านี้เราไปที่กองทัพเรือมาใช่ไหมไปกองทัพเรือทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกไม่ใช่สิแกไม่มียศพลเอกแกยศไม่มีแกเป็นครูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพลเรือนคนแรกที่ไปได้นั่งพวกนายกรัฐมนตรีตำแหน่งในกองทัพของท่านคือหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาด้วยการร้องเพลงตามวันนัดแกบอกว่าเมื่อแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมจะลดการซื้ออาวุธลงให้ไปเพิ่มเรื่องมันตีแทนให้ไปซื้อแทนไปซื้อกองซื้อกีตาร์แทนเพราะแกถนัดร้องเพลงอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแบบไหนส่วนใหญ่แกจะนิยมร้องเพลงแต่ก็บันเทิงดีครับแกเป็นคนน่ารักอย่างที่บอกเป็นคนน่ารักที่ได้มาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแบบไม่รู้ตัวก่อนหน้านี้แกก็อยากเป็นหัวหน้าพรรคคุณทักษิณก็ไม่ให้เป็นอยากจะเป็นประธานที่ฝ่ายค้านคุณทักษิณก็ไม่ให้เป็นแกก็หวังว่าอย่างมากสุดแกคงได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะแกมาจากครูที่ไหนได้ทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้พิจารณาด้านนั้นเขาพิจารณาว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาไม่ดูจากคุณสมบัติที่มีนายพลมียศข้างหน้าเขาดูจากนามสกุลนิ่งแกนิ่งจากแกนามสกุลคลังแสงมีสภาวิ่งเยอะอยู่มากเขาเลยให้แกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนถ้าแกนามสกุลสมุทรหรือดินสอแกอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต่ถ้าเกิดแกนะประคุณทางแข็งเหมาะแก่การเลือกงานโอ้โหเกินนายทหารหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าอยู่ดีๆคุณสุทินทางแข็งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อย่างไรก็น่าเห็นใจแต่ท่าทีของท่านลักษณะของท่านท่านมีลักษณะเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูแต่กรุณาอย่าเป็นมิตรกับเพื่อไทยอย่าเป็นมิตรกับพรรคสินให้มากให้เป็นมิตรกับประชาชนให้มากคุณสุทินทางแข็งและอย่างที่เรียนบอกไปเมื่อกี้กรุณาแสดงท่าทีที่ปกป้องอธิปไตยมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ใช่ไหมใช่พื้นที่ตรงนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าแหล่งปิโตรเลียมมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็แสดงว่าเกาะอู่ก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่เพราะเส้นที่เขมรเขาขีดกัมพูชาเขาขีดมันขีดท่ามาถึงเกาะอู่ถ้าเราไปยอมรับว่าแหล่งปิโตรเลียมซึ่งเป็นพื้นที่ของใครแต่เดิมเนี่ยถ้าไปยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเส้นเดียวกันที่มาท่าแบ่งพื้นที่เกาะกูดมันก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องไปยอมรับตรงนั้นเท่ากับไม่ยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของเขมรเพราะเกาะกูดมันเป็นของไทยใช่ไหมใช่มันง่ายมากผู้นำเหล่าทัพมันต้องแสดงท่าทีเช่นนี้ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ออกมาเดี๋ยวเองผมจบแค่รอดอนะแต่อาจจะดีกว่าท่านหน่อยท่านจบลูกเสือเฮียท่านรัฐมนตรีดังนั้นท่าทีทางทหารเนี่ยเรื่องชายแดนมันจะเข้มข้นหนักหน่วงกว่าท่าทีทางการเมืองเรื่องชายแดนไม่ใช่เรื่องต้องไปเจรจามันยึดหลักกฎหมายข้อตกลงย้อนไปดูข้อตกลงฝรั่งเศสสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5มีข้อตกลงเรียกว่าร.ศ.125ปี2450ข้อตกลงฝรั่งเศสสยามข้อที่2แบ่งไว้ชัดเจนแล้วการจะทำเอ็มยูหรือข้อตกลงอะไรนอกเหนือจากนั้นให้ยึดหลักข้อตกลงร.ศ.125เป็นหลักความหมายง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆกฎหมายลูกจะมาขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช่ไหมใช่ข้อตกลงร.ศ.125สยามฝรั่งเศสฝรั่งเศสสยาม2450ข้อ2เขียนไว้ชัดเจนเกาะอูดและบริเวณรอบนั้นรวมทั้งจังหวัดตราดแก่งเกาะทั้งนั้นบริเวณนั้นเป็นของราชอาณาจักรไทยข้อตกลงอื่นใดที่ไปทำให้ไทยเสียประโยชน์จากข้อ2นี้มันเป็นโมฆะขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับพี่น้องครับข้อเรียกร้องไม่มีอะไรมากกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาดินแดนเอ้ยมันก็แปลกนะมันเหมือนพี่น้องประชาชนมาเรียกร้องให้ตำรวจจับโจรอะทั้งที่มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ผมเข้าใจว่าผู้นำเราครับผอ.ตร.เราครับท่านก็คือตัดหลายท่านก็อยากแสดงศักยานุภาพกองทัพเรือก็อยากเอาเรือรบไปประชิดเกาะกูดเหลือเกินแต่ท่าทีของรัฐมนตรีไม่ใช่อย่างนั้นรัฐมนตรีท่านจะส่งเรือตัวมูไปประชิดก่อนเบื้องต้นรัฐมนตรีได้สั่งการให้เรือประมงซึ่งเป็นเรือรบเรือรบทั้งสองคันไปประชิดเกาะกูดเรียบร้อยเพื่อหาเสบียงรอให้กองทัพเรือไปสมทบคือคุณสุทินคลังแสงไปจับมือกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้นำของฝ่ายค้านเขาแล้วไปเห็นด้วยว่าควรจะลดการซื้อกำลังลดเรือลดลงทัพเรือลดการซื้อเรือลดทัพอากาศลดการซื้อเครื่องบินทัพบกลดการซื้อรถถังเพราะว่าการรบปัจจุบันทางเรือเขาไม่ลดกันแล้วให้ไปดูตัวอย่างที่เวียดนามเขาใช้เรือประมงกันเป็นส่วนใหญ่นี่เขาไปจับมือคุยกันมาเรียบร้อยดังนั้นสงสัยนโยบายของรัฐมนตรีกลาโหมจะส่งเรือประมงไปประชิดชายแดนที่เกาะอูดก่อนเรือลบนะครับพี่น้องครับพอแกจับมือคุยกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดได้ไม่ถึงเดือนรัสเซียยกทหารไปรบกับยูเครนทันทีแกบอกว่าโลกวันนี้ไม่มีการรบกันแล้ว
พูดได้ไม่ถึงเดือนเคารพกันทันทีน้ำครับน้ำบริการน้ำครับน้องครับเดี๋ยวอยู่ที่นี่ถ้าเป็นไปได้จะเชิญคุณนั้นไม่ใช่อนุกินเนี่ยสิตั้งแต่เมื่อคืนถ้าเชิญไปได้คุณสุทินคลังแสงมาให้ขวัญกำลังใจพี่น้องด้วยการร้องสักหนึ่งเพลงดีไหม มาขอหนึ่งกองลำก่อนได้ไหมคุณสุทินคลังแสงผมก็พอเป่าแคนเป็นวันนี้เป่าแคนมาด้วย น่าจะเข้าทางกันดีระหว่างท่านกับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปพบปะพูดคุยยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของพวกเราก่อนนะครับจะมีตัวแทนเดินทางไป5ท่านนะครับขอบคุณครับพี่พี่น้องดื่มน้ำได้ไหมคะเรามีน้ำเย็นบริการด้านนี้เลยนะคะด้านขวาด้านขวาเลยค่ะต่อเต็มได้เลยค่ะต่อเต็มคอนเลยค่ะพี่น้องคะเรามีข้าวมีอาหารนะคะด้านขวานะคะค่ะค่ะMusic. Oh. เดี๋ยวเราส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือนะคะพี่น้องคะทานข้าวทานน้ำก่อนตอนนี้เย็นเย็นนะคะด้านขวาด้านขวานะคะเดี๋ยวช่างเสื้อผ้าเผยไปด้านหลังใครบ้างครับพี่น้องทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนค่ะโอเคครับคนที่หนึ่งเดี๋ยวช่างผ้าถอยตรงนี้นะครับพี่เดี๋ยวว่าให้ตัวแทนนะพี่น้องที่ร่วมพักก่อนนะคะค่ะทานน้ำนี่คนหนึ่งนะครับชื่นใจค่ะพักก่อนนะคะค่ะส่งตัวแทนค่ะครับพี่สองคนนะครับนี่คนที่สามเอ้ยกำลังเข้าขอเสียตามคุณแม่ทำเข้า
ตรงไหนตรงไหนครับขอบคุณมากครับครับผมยื่นเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนกรณีที่มีข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก่อนหน้านี้มีรัฐบาลได้แถลงว่าจะทำการแบ่งผลประโยชน์กันก่อนที่จะมีการขีดเส้นแบ่งแดนซึ่งท่าทีแบบนี้เป็นท่าทีของฝ่ายการเมืองแต่กองทัพต้องแสดงจุดยืนอย่างมั่นคงเรื่องของการรักษาอธิปไตยต้องเอาเรื่องดินแดนมาก่อนที่จะมีการแบ่งผลประโยชน์นะครับวันนี้เมื่อวานท่านน้ำตีได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนกระทรวงกลาโหมที่กลาโหมไปบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนก็เท่ากับยอมรับว่าบริเวณนั้นบริเวณชายแดนเป็นพื้นที่ของกัมพูชาครึ่งหนึ่งนะครับท่าทีของน้ำตีแบบนี้มันจะทำให้ไทยเสียดินแดนโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจึงมาคัดค้านว่าท่าทีของท่านพูดในฐานะผู้นำกองทัพเนี่ยไม่เหมาะสมต้องแสดงจุดยืนให้มากในการรักษาที่ไทยมากกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งนะครับอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าสำหรับท่านที่ติดต่อมีอะไรจะฝากท่านโดยตรงค่ะผมว่าวันนี้ท่านในฐานะผู้นำเหล่าทัพต้องให้เหล่าทัพเขาได้ทำงานในความเป็นทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกองทัพเรือถ้าผมเรียกร้องได้ก็อยากให้ท่านได้สั่งการให้กองทัพเรือได้รักษาดินแดนบริเวณนั้นอย่างเต็มที่นะครับด้วยการเสริมกำลังบริเวณชายแดนในกรณีพิพาทไม่ว่าจะเป็นการเรือตุกการหรือเรือรบไปแสดงสัญญานุภาพในบริเวณชายแดนให้มากที่สุดนะครับ
นะคะเดี๋ยวรอพี่นักเรียนนะคะน้องคุณต้นที่ออกมานะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับขอปล่อยเข้ามาแล้วขอบคุณมากต้องสาวมาเองเลยวันนี้กลับนะกลับเลยนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จครับตำรวจทุกท่านนะคะมาอำนวยความสะดวกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทางฝั่งนี้ด้วยนะคะที่ให้พี่น้องเราได้เข้าห้องน้ำได้รับความสะดวกทางฝั่งนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณน้ำใจด้วยนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องเราได้เข้าห้องน้ำได้รับความสะดวกทางฝั่งนี้ค่ะใครชี้แจงวะพี่มีอันนี้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางหลายหลายหน้าพี่มีด้วยพี่มีใครขึ้นชี้นั่นน่ะไอ้ตั้มอ่ะนู่นนู่นก็จะถ่ายไอ้ตัวเล็กตัวเล็กมาถ่ายรูปกับตำรวจเขาได้หน่อยได้ตำรวจเขาได้หน่อยถ่ายรูปกันขอรบทุกท่านครับเมื่อกี้พวกเราตัวแทนผมจามหมอเขียวคุณยักษ์เธอนายสาวรักคุณรันมินแก้วเป็นตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือแบบเป็นทางการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคนตัวแทนของรัฐมนตรีก็แกนขึ้นไปท่านมาจากนาวาเอกมารับหนังสือนะครับเนื้อหาใจความก็อย่างที่เรียนพี่น้องไปว่าเราต้องให้กองทัพโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงจุดยืนเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองใดฝ่ายการเมืองหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนี่เป็นประเด็นแรกที่ยื่นไปประเด็นที่สองว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเปิดสัญญาณไฟเขียวให้กองทัพเรือนำเรือตรวจการไปประจำการอยู่บริเวณเกาะปูเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยถ้ามันเป็นข้อพิพาทถ้าใครจะอยู่ในดินแดนไทยแล้วทำให้เพื่อนบ้านไม่สบายใจมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ยอมรับเส้นขีดแดนที่กัมพูชาเขียนขึ้นมาแต่ฝ่ายเดียวใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นเราก็รีบร้องไปถ้าไม่ทำตามเดี๋ยวพี่น้องจะต่อเรือไปเองดีไหมมีออกเส้นนี้ไปเส้นนี้ไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาได้ว่ายข้ามไปเลยก็ได้ไม่ใช่ตรงนี้ละนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องที่ธรรมดาพื้นๆมากเป็นข้อเรียกร้องที่ทักให้ทหารรักษาชายแดนมากกว่ารักษาผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองคุยกันว่าจะแบ่งผลประโยชน์กันก่อนแต่ท่านในฐานะทหารผู้นำสามเหล่าทัพเนี่ยท่านต้องบอกว่าไม่ได้มันต้องรักษาดินแดนก่อนมันต้องพูดเรื่องดินแดนก่อนต้องพูดเรื่องเส้นแบ่งแดนให้มันชัดเจนก่อนค่อยมาคุยเรื่องผลประโยชน์เพราะถ้าคุยเรื่องเส้นแบ่งแดนเรียบร้อยบางทีไม่ใช่บางทีละมันจะตายเป็นว่าแหล่งทรัพยากรนั้นเป็นของไทย 100% ใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นต้องไปแบ่งเขาดังนั้นหลักการพูดคุยทั่วโลกเขาต้องเอาหลักแบ่งแดนก่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วมาเจรจาบอกขอแบ่งห้องนอนกับเราหนึ่งห้อง
บ้านท่านมีอยู่สองห้องผมเข้ามาแล้วขอแบ่งห้องออนคนละห้องได้ไหมแต่พี่เอาไหมมันต้องบอกว่าไม่ใช่คุณเข้ามาไม่ใช่คุณเข้าผิดบ้านนี่ไม่ใช่บ้านของคุณเราต้องไล่เขาออกจากบ้านก่อนใช่ไหมไม่ใช่โอ้เอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วมีห้องนอนอยู่สองห้องแบ่งกันคนละห้องได้ดีไหมแบบนี้มันผิดขั้นตอนใช่ไหมก็เหมือนกันเรามาวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราบอกว่าคุณจะไปแบ่งห้องให้เขาทำไมคุณจะไปแบ่งทรัพยากรให้เขาทำไมแหล่งปิโตรเลียมคุณจะไปแบ่งกอบบุญให้เขาทำไมมันต้องคุณบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของใครก่อนใช่ไหมใช่ไอ้นี่รัฐบาลแถลงบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแบ่งผลประโยชน์กันก่อนคุณมาเน็ตมาวันที่7กุมภาบอกว่าเดี๋ยวเรามาแบ่งผลประโยชน์กันก่อนค่อยมาคุยเรื่องเหตุแบ่งมันข้ามขั้นตอนแล้วที่สำคัญมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเรื่องอธิปไตยของประเทศมันจะมาแบ่งผลประโยชน์กันทำไมวะนี่หลักการมันอยู่แค่นี้ง่ายนิดเดียวไม่งั้นผมก็บุกไปบ้านท่านเราขอแบ่งลูกสาวท่านสักคนหนึ่งเอาไหมโอ้ผมพูดเรื่องนี้ผู้ชายเสียงดังกว่าเพื่อนเลยชอบเลยผมพูดเรื่องนี้ลำตีไม่มีลูกชายนะไม่มีลูกสาวนะมีแต่ลูกชายจะเอาไหมล่ะหลักการง่ายๆวันนี้มาเรียนบอกลำตีมาบอกนายทหารเขามันต้องพูดถึงชายแดนเขตแดนที่ชัดเจนค่อยมาพูดเรื่องว่าจะแบ่งทรัพยากรกันยังไงเพราะบางทีตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ควรจะไปแบ่งไม่ควรจะแยกมันต้องเป็นสมบัติของประเทศชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยเสียขอมาวิหารไปรอบหนึ่งเพราะข้อตกลงนี้จำไม่ได้เหรอกองทัพกองทัพบกไปลบอยู่บริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ทำให้ไทยเสียดินแดนขอมาวิหารเสียพื้นที่รอบเขาพลิหารไป 4.6 ตารางกิโลเมตรเพราะข้อตกลงตัวนี้แหละแล้วข้อตกลงนี้กัมพูชาก็จะขยายมาทำให้ไทยเสียดินแดนทางทะเลอีกนี่เราต้องยอมทั้งบกทั้งทะเลใช่ไหมวันหน้าเราต้องเสียดินแดนทางอากาศด้วยไหมต้องขออนุญาตให้ลมพัดผ่านจากเขมรก่อนไหมดังนั้นมันต้องยับยั้งไทยเสียดินแดนเขาไม่อยู่หารเพราะรัฐมนตรีนพดลปัทมะเป็นรัฐมนตรีในกองรัฐบาลทักษิณชินวัตรไปยอมรับข้อตกลงนี้ทำให้เส้นแบ่งแดนบริเวณเทือกเขาสันเขามันดีลงมาข้ามประเทศไทยมาถ้ายึดแนวสันเขาไทยจะไม่เสียเขาพระวิหารจะไม่เสียพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรทำไมไม่สรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ตัวเองทำผิดพลาดวันนี้พรรคเพื่อไทยมาบริหารประเทศอีกรอบก็จะทำให้ไทยเสียดินแดนทางทะเลอีกหลังจากเสียดินแดนทางเขาก็บริหารไปแล้วครั้งนั้นมีลบกันบุกเดือดกัมพูชาก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาชายแดนไทยตกใส่บ้านทางการเรือนชาวบ้านตกใส่โรงเรียนไทยก็ยิงสวนกลับไปสวนกลับมาประวัติศาสตร์มันสอนมาเลยว่าข้อตกลงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดหรือจะให้เกิดการลบทางทะเลกันดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลบก็ไม่กลัวใช่ไหมพูดนี้พูดนี้น่าจะเป็นกองทะเบียนได้กองทัพทำนำทะเบียนของกองทัพเรืออย่างสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นบทเรียนมันมีเรามาย้ำเตือนว่าถ้ายึดแนวนี้ยึดหลักข้อตกลงนี้ไทยเสียดินแดนแน่มันต้องยึดหลักนะครับข้อตกลงตั้งแต่ปี2450ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องสัญญาเขตแดนฝรั่งเศสกับไทยแบ่งแยกกัมพูชาออกไปแบ่งไทยออกมาโดยมีแนวน้ำมีข้อตกลงชัดเจนถ้ายึดหลักตรงนี้จะไม่เกิดข้อพิพาทเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามาแสดงจุดยืนหลังจากนี้จะไปเยี่ยมทุกกองทัพดีไหมไปกองทัพบกไปกองทัพบกจะไม่คุยแค่เรื่องเขตแดนไปกองทัพบกจะไปถามผบ.ผบ.ว่าอดีตนั้นผบ.ผบ.เคยสั่งให้นายทหารรัฐธรรมนูญไปแจ้งข้อกล่าวหามิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112แก่ทักษิณชินวัตรนายทหารรัฐธรรมนูญถือเป็นมติการประชุมของกองทัพบก
พอแบบพักไปแจ้งความอัยการวันนี้อัยการนำเรื่องไปข้าทีอัยการดูอ่อนแอหน่อมแน้มเหลือเกินนับบอก10เมษาจะนับฟังคำสั่งอัยการถ้าอัยการไม่ฟ้องกองทัพที่สรุปแล้วว่าทักษิณชินวัตรมินพระบรมเดชานุภาพกองทัพจะทำเท่าไรแล้วมีชอบอะไรกันบ้างต้องไปถามสองเรื่องไปกองทัพบอกนอกเหนือจากดินแดนต้องถามเรื่อง112ด้วยดีไหมครับพี่น้องครับกองทัพบอกอยู่ใกล้กับพวกเรากองทัพบอกอยู่ใกล้กับกองทัพประชาชนอยู่ใกล้กับกองทัพธรรมเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงจากสะพานขมามูเชสเดินมาสะพานมัคควานเดินได้ทั้งวันใช่ไหมพอมากองทัพบกเดี๋ยวเราก็ต้องไปกระทรวงต่างประเทศอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะไปกองทัพไทยทำไมเราไม่เรียกเราผู้นำกองทัพมาหากองทัพประชาชนบ้างเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจของพวกเราที่นี่นะครับประสบความสำเร็จเดี๋ยวคังข้าไปก่อนสงสารน้องๆเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนตากแดดร้อนน้องเขาก็ตากแดดให้น้ำดื่มเพราะรับอยู่ใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแยกย้ายกันไปเพราะว่าเราเนี่ยเอาเปรียบเขาเรามาอยู่ในร่มให้เขายืนตากแดดเอามายืนตากแดดด้วยกันให้ตำรวจมาอยู่ในร่มเอาไหมเอ้านี่บอกจะไปรักษาชายแดนแค่ชายแดนแค่นี้ยังเอาไม่ไหวเลยชายแดนโผล่วันนี้นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ทานข้าวทานอะไรให้เสร็จสับก่อนหรือว่ามากินข้าวนอกบ้านแล้วกันกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเตรียมพื้นที่เดี๋ยวขยับไปด้วยรถเช่นเดิมเพราะว่าที่สนามหลวงเขามีงานทำรวมสารีนิกธาตุนะครับทั้งสนามหลวงเลยรถแน่นมากนะครับเรียนเชิญคุณหมอเขียวนะครับอาจารย์หมอเขียวได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องก่อนที่จะทำการขยับไปยังพื้นที่ของพวกเราพี่น้องประชาชนคนดีคนรักชาติรักความยุติธรรมทุกท่านรวมถึงราชการทุกหมู่เหล่านะครับไม่ว่าจะเป็นราชการการเมืองราชการประจำวันนี้นะครับเราได้มายื่นหนังสือให้กับทางกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อที่จะยืนหยัดยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะเป็นกำลังใจให้กับทางกระทรวงกลาโหมนั้นได้ทำหน้าที่ให้กระทรวงกลาโหมนั้นได้ทำหน้าที่ที่ดีที่ถูกต้องในการปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและก็ผลประโยชน์ของผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนไทยเพราะว่าท่าทีสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับของนักการเมืองตอนเราเข้าไปยื่นหนังสือผมได้นำเรียนให้กับตัวแทนของกระทรวงกลาโหมนะครับที่มารับหนังสือจากประชาชนผมได้นำเรียนว่าเราไม่ไว้ใจนักการเมืองในขณะนี้เราไม่ไว้ใจเพราะว่าท่าทีของนักการเมืองขณะนี้เนี่ยทำให้เราไม่ไว้ใจว่าจะสามารถรักษาพื้นแผ่นดินไทยหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของคนไทยได้นะเนื่องจากว่าท่าทีของนักการเมืองที่ทำอยู่ณเวลานี้นะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเลยนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะรู้สึกว่าจะออกหน้าออกตาในการประจบประแจงเพื่อเด็ดขาดชัยทักษิณนะอย่างยิ่งเลยนะผมไม่อายฟ้าอายดินเลยนะครับเรารู้สึกอย่างนั้นนะนะทั้งนั้นที่นักโทษชายเด็ดขาดนะเขาเรียกเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเป็นคนที่โกงชาติไปกว่า60,000 ล้านนะต้องมันที่โกงไปก็ไม่เอามาคืนเลยนะมันยอมรับผิดว่ามันยอมรับว่าโกงทำผิดซึ่งแต่เงินที่เอาไปนั้นไม่เอามาคืนไม่มีความจริงใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมติดคุกด้วยก็ไม่ยอมติดคุกไม่ยอมรับโทษตามกฎหมาย
ตรงนี้เป็นต้นนะถึงว่าเป็นไงครับตอนนี้เราต้องตามกฎหมายแต่นักการเมืองเนี่ยโอ้โหพากันประจบประแจงนะสอสวนะไปพบไปกราบไปไหว้กันนะพูดถึงโอ้เป็นคนดีมากเป็นคนดีมากนะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างมากเป็นคนดีมากนะโอ้คนดีนั่นคือคนที่โกงชาติบ้านเมืองให้ได้มากที่สุดนะโกงชาติบ้านเมืองให้ได้มากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องติดคุกคนไม่ต้องเอาที่มาคืนเลยนะไม่ต้องไปขอคำปรึกษาอะไรมันไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบอกโอ้เขาจะกล่าวว่าเขาเป็นเจ้านายเก่าแล้วมันไม่เกี่ยวกับเจ้านายเก่าหรือไม่เก่าถ้าชั่วก็ไม่ควรไปกล่าวว่าใช่ไหมชั่วก็ไม่ควรไปกล่าวว่านะจะเป็นเจ้านายเก่าหรือไม่เก่าก็ช่างแต่ชั่วควรกล่าวว่าไหมไม่ควรใช่ไหมเราควรจะกล่าวว่าเคารพคนดีฟังคนดีรักคนดีใช่ไหมไม่ใช่ไปส่งเสริมคนชั่วไปกราบไหว้คนชั่วขอรับคนชั่วคนโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองพบไปอย่างนั้นก็แสดงว่าโอ้นิสัยของนักการเมืองไทยณปัจจุบันนี้นะที่แสดงท่าทีเขารับคนไม่ดีดีนะก็แสดงว่าชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมชอบสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้จะไม่ประชาชนไว้จะได้ไหมว่าคุณจะรักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาแผนพื้นแผ่นดินไทยจะไว้ใจได้ไหมมันไว้ใจไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนผิดศีลนะคนผิดศีลคนโกหกทำชั่วได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราว่าคนผิดศีลคนโกหกทำชั่วได้ทุกเรื่องเนี่ยแล้วความรอดของพระที่แสดงออกก็มันไม่หวนสิ้นสุดเลยนะมีแต่รอดมากขึ้น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 แล้วทีนี้นักการเมืองไทยก็ไปเคารพกราบไหว้อย่างแบบนี้แล้วก็มีท่าทีว่าจะไปเจรจาจะไปพูดไปคุยส่งตัวแทนหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไปพูดไปคุยกับทางกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ไปตัวเรื่องผลประโยชน์ทางพลังงานหรือว่าพื้นดินทับซ้อนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนที่คุณต้องได้นำเรียนพี่น้องไปแล้วลักษณะอย่างนี้นี่ตั้งแต่เป็นระดับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของไทยแท้ๆเลยก็ยังบอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณจะไปทำMOUใช้ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนอย่างนี้เป็นต้นโดยที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยเรานั้นสูญเสียพื้นแผ่นดินแล้วก็สูญเสียผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณกลับมาบ้านเมืองไทยครั้งหนึ่งในนักการเมืองที่บริหารบ้านเมืองอย่างตอนนี้ก็ไปประจบประแจงไปคอร์รัปชันอย่างนี้เป็นต้นนะเปิดหน้าเปิดตาไม่อายฟ้าไม่อายดินอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราจะร้องใจได้ยังไงว่าจะสู้ต่อประเทศชาติจะไหมเราดูแล้วก็โอ้แบบนี้เราปฏิบัติธรรมนี่เรารู้ว่าคนคบคนชั่วย่อมชั่วใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลายคนชั่วย่อมหลั่งไหลหาคนชั่วคนดีย่อมหลั่งไหลหาคนดีถ้าคือที่ถ้าเป็นสื่อว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ตามใครๆก็ตามที่แสดงออกมานักการเมืองบางส่วนที่แสดงออกอยู่ตอนนี้นี่นะรู้สึกว่าจะหลั่งไหลหาคนชั่วหรือหลั่งไหลหาคนดีหลั่งไหลหาคนชั่วใช่ไหมก็แบบนี้จะทำให้ประชาชนไว้ใจได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นประชาชนจะไม่ไว้ใจนะประชาชนนำเรียนตรงๆว่าเราไม่ไว้ใจในพฤติกรรมของนักการเมืองและก็นายทุนที่หนุนหลังอยู่เนี่ยนะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในกัมพูชาหรือประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ตามนะเราไม่ไว้ใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นหรือพฤติกรรมที่กำลังจะดำเนินการต่อไปนั้นน่ะจะเป็นผลประโยชน์จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะจะเกิดการรักษาพื้นแผ่นดินไว้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไม่มั่นใจว่าเราจะเสียพื้นแผ่นดินหรือไม่เราจะสูญเสียประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติหรือไม่ของคนไทยหรือไม่เพราะฉะนั้นประชาชนจึงมายื่นหนังสือเพื่อที่จะทักท้วงเพื่อที่จะทักท้วงพฤติกรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามมีพฤติกรรมที่เข้มแข็งมีพฤติกรรมที่เหมาะควรให้คิดพูดทำเป็นสิ่งที่เหมาะควรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ
มาให้ประชาชนได้ไว้วางใจได้รวมทั้งมาให้กำลังใจเราทหารทั้งหลายมาให้กำลังใจทหารนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะควรของทหารเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและก็รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนชาวไทยเรานะครับวันนี้เราจึงมาร่วมรวมพลังกันนะแสดงออกยื่นหนังสือแล้วก็พูดคุยนะครับเพื่อส่งสัญญาณถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพรวมทั้งทหารทุกเหล่าทัพนะครับเพื่อที่จะให้ได้ดำเนินการคิดพูดทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเป็นแท้จริงนะครับพี่น้องประชาชนคนดี